บ้านสำเร็จรูปราคา 900,000 บาท 52.8 ตารางเมตรมี2ชั้นชั้น1 23.1 ตารางเมตรชั้น2 29.7 ตารางเมตรติดตามภารกิจที่ไม่รู้จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่และไม่รู้จะเป็นจริงได้หรือไม่ในรายการของใครๆที่อยากมีบ้านสักหลังในชีวิตจากบ้านหลังเก่าที่ถูกทิ้งร้างในต่างจังหวัดหลังนี้ผมจะพาคุณไปปรึกษาสถาปนิกและเริ่มออกแบบจากความว่างเปล่าบอกเล่าทุกไอเดียความฝันจนกว่าวันนั้นจะกลายเป็นจริงในรายการอยากมีบ้านโว้ยเอาละครับสำหรับเทปแรกเราก็ไปหาไอเดียสำหรับสร้างบ้านกันก่อนอื่นก็คือเราไม่ได้รับค่าโฆษณาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์บ้านหลังนี้นะครับแต่เพื่อเอิญผมไปเดินดูในงานบ้านและสวนเห็นว่าน่าสนใจดีและคิดว่าเอ๊ะอาจจะมาปรับใช้กับบ้านของผมได้บางทีถ้ามีตังค์นี่อาจจะซื้อไปตั้งไว้เลยยังได้แต่ว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูกันก่อนครับว่าบ้านหลังนี้มีดียังไงบ้านหลังนี้มี1ห้องนอนนะครับมีพื้นที่มัลติโพโพสหรือพื้นที่อเนกประสงค์นั่นเองนั่นก็คือห้องนี้ครับซึ่งจะกลายเป็นห้องลิฟวิ่งรูมหรือว่าห้องนั่งเล่นก็ได้หรือว่าจะเอาไปเป็นห้องนอนสำหรับรับแขกเพิ่มเติมก็ได้ชั้นบนจะมีระเบียงไว้เดินออกมาสูดอากาศด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆนะครับสำหรับนั่งทำงานดื่มกาแฟหรือไว้สำหรับทานอาหารก็ได้นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้นบนกันก่อนตามมาเลยครับพื้นบันไดนะครับก็เป็นพื้นจ้อยไม้ยางพาราความกว้างก็ไม่กว้างมากนะครับพอให้2คนเดินสวนกันได้พอมาถึงด้านบนก็สามารถตรงเข้าไปสู่ระเบียงได้เลยหรือว่าแยกเข้าไปห้องนอนใหญ่ก็ได้นะครับแต่ผมจะเข้าไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนแล้วกันจะเห็นว่าเป็นโครงสร้างเหล็กมาตรฐานทั้งอาคารเลยนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องมอกนะครับและเป็นคานไอบีมผนังจะเป็นฉนวนกันความร้อนหนา50มิลลิเมตรนะครับเอาล่ะพอดีพี่เขาอยู่พอดีเดี๋ยวถามเขาเลยดีกว่าว่าอาคารสำเร็จรูปหลังนี้มีที่มาที่ไปยังไงคุณครับช่วยพรีเซนต์ให้ผมฟังทีครับปกติบ้านหลังนี้คือเราประกอบทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ประกอบจากโรงงานนะครับครับแล้วเฟอร์นิเจอร์อะไรด้วยใช่คือเขาจะยกไปเป็นบล็อกเนาะไปต่อไปเรื่อยๆแล้วคอนเซ็ปต์เป็นยังไงเอ่ยบ้านหลังนี้คอนเซ็ปต์ของเรานะก็คือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือการที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยก็คือเราต้องการแบบมันช่างเขาไม่ไปอยู่กับบ้านลูกค้านานๆเนาะคือ5วัน7วันก็ลูกค้าได้อยู่เลยแบบนี้แต่ว่าเขาจะมีระยะเวลาการที่ไปสร้างที่โรงงานก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ใช้เวลาประกอบกี่วันหลังนี้15วันครับ15วันราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ 900,000 ครับ 900,000 รวมเฟอร์นิเจอร์แล้วใช่เป็นงานบิ้วพวกนี้ครับจะมีไว้ให้เลยอันนี้เหมือนจริงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับราคาก็อย่างนี้ใช่ลูกค้าแต่ว่าลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้อีกนะไม่ใช่ว่าได้ไปแบบนี้แล้วตายตัวลูกค้าเปลี่ยนพื้นกระเบื้องสีผนังอะไรพวกนี้ครับหรือว่าต้องการให้มันเป็นฝ้าแล้วมันเรียบอะไรเงี้ยครับได้ครับผมอย่างพวกพื้นพวกอะไรพอไปถึงหน้างานจริงๆเขามันอาจจะปูทั้งผืนเลยอย่างนี้เราต้องการให้ต่อเพราะวันนี้ผมก็ต้องเอาบ้านกลับเหมือนกันอ๋ออันนี้ต้องรวมม่านด้วยไหมฮะหรือว่าไม่มีครับเรียกได้ว่าน้ำหนักเบากว่าบ้านคอนกรีตทั่วไปนะครับไม่ต้องเปลืองงบประมาณระบบฐานรากเท่ากับงานคอนกรีตทั่วไปหลักๆเราก็จะให้ลูกค้าเห็นว่าบรรจุภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่เรามาทำบ้านมันมีอะไรบ้างถ้าผมอยากทำเป็นระเบียงออกไปข้างนอกนี้เราสามารถทำได้คอสตอมได้อีกใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มาดูราคากันเนาะว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนลูกค้ารับได้แค่ไหนหรือไม่ลูกค้าถ้าลูกค้าเอาไปอย่างนี้ปั๊บแล้วลูกค้าไปต่อเติมอะไรเองอย่างนี้มันได้ครับเราสนับสนุนในส่วนว่าเฮ้ยตรงนี้จะต่อเพิ่มนะรับน้ำหนักได้ไหมสามารถทำต่อคอนเนคยังไงแล้วไม่เกิดการเสียหายยังไงครับได้อยู่มีหลายท้ายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือเราต้องอ้างอิงตามวิศวกรเนาะว่าเขาจะให้เราต่อได้ขนาดครับผมแบบไหนที่นิยมสุดครับนิยมสุดคือแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้แล้วก็มี L ก็คือเป็นสไตล์ L อันนี้ครับก็คืออีกหนึ่งโมเดลที่ลักษณะคล้ายๆกันครับแต่จะมีห้องน้ำที่มันอยู่ในตัวเลยแล้วก็เป็นตัวที่เราโชว์งานอันนี้แบบนี้ที่เราอยู่ใช่ครับที่เราโชว์งานแล้วก็ที่นิยมอีกก็จะคือแบบนี้เหมือนกันแต่มี L อีกหนึ่งตู้มาวางข้างคือจะได้อีก2ห้องอะไรเงี้ยครับครับผมนี่หลายคนเขาคิดว่าบ้านประกอบมันนกดาวอย่างนี้มันจะไม่แข็งแรงอ่ะ
มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือมันแข็งแรงกว่าเหรอฮะอยู่ได้นานไม่ปัญหาต้องดูแต่ว่าก็ต้องดูว่าบริษัทที่เขารับผิดชอบให้เราขนาดไหนแค่นั้นเองกับการทำของเขาเขามีขั้นตอนการทำแบบไหนเมื่อก่อนอาจจะเป็นงานซีไลน์อย่างพวกนี้ก็เป็นงานเหล็กเหล็กที่มันมีสเปคมอกมาเลยมันไม่ใช่งานครับใช่แล้วเรามาขึ้นรูปใหม่อะไรเงี้ยครับมันตัดมาจอกมาซ่อนเพดอะไรพวกนี้ครับต้องดูว่าส่วนใหญ่ถ้ามีวิศวกรเสร็จแล้วอ่ะมันจะปลอดภัยละครับผมนี่แล้วเรื่องปัญหาความร้อนนี่มันความร้อนเนี่ยคือมันมีฉนวนอยู่ด้านบนละ5เซนแล้วก็ตัวแม่อัดเนี่ยก็ช่วยในเสียงกับความร้อนได้ใช่ที่เราเลือกวัสดุตัวเนี้ยคือมันช่วยในเสียงกับความร้อนได้อีกแต่นี่สำเร็จอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับไม่มีปูอะไรเพิ่มเติมไม่มีละครับขอบคุณครับเอาละครับถามข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาออกไปเดินดูระเบียงนะครับจะเห็นว่าระเบียงตอนนี้คนมาเดินดูเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นระเบียงที่ขนาดพอเหมาะนะครับพอให้ออกมาสูดอากาศแล้วก็ส่วนนี้ก็จะมีที่ให้นั่งพักอาจจะเป็นนั่งเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรได้นะครับเป็นสวนอาจจะจัดเป็นสวนแขวนปลูกผักไฮโดรโปนิกก็ได้นะครับก็ถือว่ามีที่ให้หายใจหายคอไม่ได้อึดอัดอยู่ในห้องแต่อย่างเดียวนะครับเห็นว่าตอนนี้คนออกมายืนอยู่ข้างนอกกันเยอะแยะเลยนะครับโคมไฟก็โมเดิร์นทันสมัยดีทีเดียวโคมไฟด้านนอกตรงนี้ฟาซาดด้านนอกนะครับหรือผิวผนังก็จะเห็นเป็นผิวผนังลอนของเมทัลชีทนะครับส่วนประตูก็จะเป็นประตูไม้บานเปิดนะครับก็ดูมั่นคงแข็งแรงดีนะครับถ้าในงาน Exhibition นี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับแต่ว่าหลายคนที่ดูจากคลิปนี้ก็คงไม่ทันแล้วครับเพราะว่าวันที่ผมไปนี่เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนเดินลงบันไดจะเห็นว่าเดินสวนกันก็แทบจะเบียดเสียดกันพอสมควรนะครับพี่เขาต้องเดินหลบผมเลยทีเดียวพอเราลงมาด้านล่างเดี๋ยวผมลองมาสำรวจดูด้านล่างอีกนิดนึงพอดีมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมถามเขาเพิ่มเติมให้นะครับอันนี้มันมีอะไรแถมด้วยนะครับก็คือมีโซลาร์เซลล์ออนกริด 1.5 กิโลวัตต์แถมให้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งหลายเฉพาะในงานนี้เฉพาะในงานถ้านอกงานก็ไม่แถมนอกงานก็คือราคาแบบนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มีของแถมอ๋อไม่มีแถมโซล่าไอ้ตัวโซล่านี่ถ้าติดตั้งแยกมันเท่าไหร่ครับประมาณ 85,000 บาทครับเฟอร์นิเจอร์ก็แถมเฟอร์นิเจอร์บิวอินครับบิวอินแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ซื้อลอยไม่ได้แถมอ๋อประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับขอเก็บนามบัตรเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาเดินดูห้องน้ำด้านล่างนี้นะครับตรงด้านข้างห้องนั่งเล่นนี้ครับผมด้านในห้องน้ำนี้ก็จะมีแบ่งแยกโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับโซนเปียกก็จะอยู่ด้านในสุดเลยก็จะเป็นที่อาบน้ำจะมีพัดลมดูดอากาศด้วยนะครับมีฝักบัวเดี๋ยวขอผมวางกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวจะสำรวจให้ดูชัดๆก็สำหรับสุขภัณฑ์นะครับห้องน้ำก็จะมีสุขภัณฑ์ของฮาฟาเล่โมย่าแล้วก็คอตโต้นะครับนี่นะครับสุขภัณฑ์โมย่าชักโครกของโมย่าเอาล่ะก็ออกมาดูข้างนอกกันต่อโหช่วงนี้คนเยอะเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูระบบของโซล่าเซลล์นะครับหรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถ้าใครซื้อในโปรโมชั่นนี้นะครับจะมีการแถมด้วยแต่ว่าก็
ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเราน่าจะแถมไม่ทันแล้วครับแต่ถ้าใครจะซื้อเพิ่มเติมก็ 80,000 กว่าบาทอันนี้จะเป็นระบบโซล่าเซลล์ใช่มั้ยครับใช่ครับผมทํา2 อย่างคือ1บ้านโครงสร้างเหล็กสําเร็จรูปอย่างนึงผมรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อันนี้ที่ชุดที่แข็งกับตัวนี้หรือเปล่าใช่ถ้าซื้อบ้านในงานเนี่ยเกิน 7 แสนขึ้นไปเนี่ยผมแถมชุดเล็กเป็นออนกริด 1.5 กิโลวัตต์เอาไปใช้ลดในเวลากลางวันได้เกือบเดือนละ 1,000 บาทแล้วเซตของมันนี้เท่าไหร่ครับเซตของมันนี้ขึ้นผมว่าที่ปัจจัยนะครับปัจจัยที่ติดโซลาร์เซลล์คือเรื่องของผมต้องเข้าไปสำรวจพฤติกรรมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าลูกค้าสองพื้นที่การติดตั้งครับทีนี้โซลาร์เซลล์เนี่ยผมจะแนะนำว่ามันจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างจะยาวนานต่อวันหรือใช้เยอะถ้าติดถามว่าโซลาร์เซลล์มันใช้ได้ทั้งหลังไหมใช้ได้ครับแต่ว่าการลงทุนก็สูงตามเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเน้นไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เยอะดีกว่าใช่ก็มันจะมีทั้งตัวที่เป็นออนกริดที่ใช้ร่วมกับการไฟฟ้าใช้เฉพาะเวลากลางวันแต่ที่ผมแถมกับอีกตัวนึงที่เอาเข้าไปทดแทนการไฟฟ้าเลย24ชั่วโมงแล้วไอ้ตัวที่แถมนี้มันจะช่วยประหยัดได้ประมาณเท่าไหร่ 1,000 บาทต่อเดือน 1,000 บาทต่อเดือนก็นับต่อเมื่อใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มมีแดดจนหมดแดดเลยนะครับอ๋อใช่แต่ถ้าติดไปปุ๊บแล้วไม่ค่อยได้ใช้มันก็ไม่ได้ลดครับผมมันถือว่าเป็นเซตใหญ่เซตเล็กเซตกลางครับเซตเล็กใช่ไหมครับถือว่าเล็กสุดเลยไหมครับใช่ครับเริ่มต้นที่ 1.5 เอาละครับก็ถือเป็นไอเดียแรกสำหรับการสร้างบ้านของผมตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกจริงๆว่าจะต่อเติมสารฝันยังไงดีก็ขอดูตัวอย่างอื่นๆไปก่อนนะครับช่วงแรกๆนี้ก็เป็นการหาไอเดียไปก่อนใครที่อยากมีบ้านอยากสร้างบ้านของตัวเองบ้างก่อนอื่นก็คือผมแนะนำอยากให้ดูแบบเยอะๆเพื่อที่จะได้ดูแบบต่างๆนานามาทำบ้านของตัวเราเองนั่นเองครับ